สวัสดีค่ะแม่หน่อยนะคะวันนี้แม่หน่อยจะมาพูดถึงเรื่องอาการซึมเศร้าหลังคลอดนะคะจริงๆอ่ะคลิปนี้เนี่ยแม่หน่อยตั้งใจจะมาให้ข้อมูลสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่เตรียมจะคลอดน้องหรือว่าคุณแม่ที่เพิ่งจะคลอดน้องมาใหม่ๆนะคะเพราะว่า อาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่เราคลอดน้องได้ใหม่ๆเนาะเพื่อที่คุณแม่จะได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมตัวรับมือกับมันได้นะคะคลิปนี้คุณแม่จะมาแชร์เรื่องอาการซึมเศร้าหลังคลอดซึ่งจริงๆซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะหลังคลอดก็จะมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ร่วมกับความเครียดความกดดันที่คุณแม่จะต้องปรับตัวให้เป็นคุณแม่มือใหม่แล้วก็พักผ่อนน้อยอดหลับอดนอนให้นมลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้าหลังคลอดได้ซึ่งอาการซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยจะมีทั้งหมด3ระดับตามความรุนแรงด้วยกันนะคะระดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือว่าเบบี้บลูนะคะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยจะพบได้ในคุณแม่หลังคลอดประมาณ 50-85% นะคะอาการก็จะรู้สึกอยู่ๆก็อยากร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่คลอดประมาณ 2-3 วันแล้วก็จะมีอาการอยู่ประมาณ4-5 วันหรือ1อาทิตย์หรือว่าบางคนเนี่ยเป็นนานสุดเนี่ยก็คือ2อาทิตย์แล้วอาการจะหายไปเองนะคะกลุ่มนี้จะไม่รุนแรงเพราะว่าอาการจะหายไปได้เองเนาะส่วนกลุ่มที่2เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะอันนี้เป็นโรคและก็คืออาการก็จะคล้ายๆกับเบบี้บลูเมื่อกี้นะคะแต่ว่าอาการอาจจะรุนแรงและก็นานกว่าก็คือถ้ามีอาการซึมเศร้าท้อแท้กับชีวิตหงุดหงิดเบื่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยนานมากกว่า2สัปดาห์เนี่ยเขาจะตีว่าเป็นโรคและซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยต้องได้รับการรักษาจากแพทย์นะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์อาจจะมีความรุนแรงขึ้นจนถึงคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายลูกเลยก็ได้อาจจะส่งสืบเนื่องไปให้เกิดกลุ่มอาการซึมเศร้าในกลุ่มที่3ที่เรียกว่าโรคจิตหลังคลอดนะคะซึ่งโรคจิตหลังคลอดเนี่ยจะเป็นอาการจะเป็นกลุ่มที่รุนแรงที่สุดแต่ว่าจะพบน้อยที่สุดนะคะจะพบได้ประมาณแค่ 0.01% ก็คือ 1-2 คนจาก 1,000 คนที่คุณแม่หลังคลอดก็จะพบได้น้อยนะคะแต่ว่ารุนแรงมากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะแบบเป็นอาการแบบคุ้มดีคุ้มร้ายแล้วค่ะไม่สนใจเลี้ยงลูกและเดี๋ยวก็หงุดหงิดขี้เบื่อท้อแท้เศร้าเดี๋ยวก็กลับมาอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์โดยด่วนนะคะแม่หน่อยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย นอกจากสภาวะฮอร์โมนของเราที่เปลี่ยนแปลงที่เราควบคุมไม่ได้เนาะที่อาจจะเกิดให้เกิดอาการซึมเศร้าหลังคลอดได้อีกส่วนนึงก็คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเราซึ่งแม่อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวไม่ได้รับความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวรู้สึกโดดเดี่ยวหลังคลอดต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจอคลิปนี้นะคะช่วยแชร์ให้คุณพ่อหรือว่าให้คนในครอบครัวของเรารับทราบข้อมูลด้วยนะคะเขาจะได้ช่วยกันดูแลนะคะจริงๆการดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัวก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณแม่ไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนาะนะคะคนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะคลิปนี้แม่หน่อยมาเล่าให้ฟังเพื่อที่คุณแม่จะได้เข้าใจสภาวะการเปลี่ยนแปลงในร่างกายหลังคลอดของเราว่าอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยมันมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดด้วยนะอย่างตอนแม่หน่อยไม่รู้เลยว่ามันจะต้องมีอย่างนี้ด้วยแม่หน่อยก็เป็นค่ะเป็นกลุ่มแรกนะคือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคือรู้สึกอยู่ๆก็รู้สึกอยากร้องไห้น้อยอกน้อยใจทุกคนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยแม่หน่อยมาแชร์วันนี้คุณแม่
ได้รับข้อมูลแล้วว่าอ๋อมันจะต้องมีอย่างนี้คุณแม่จะได้รู้จักปรับตัวปรับอารมณ์เพื่อรับมือกับสภาวะที่มันจะเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นหลังคลอดได้นะคะโอเคเนาะวันนี้แม่หน่อยมาแชร์ข้อมูลเท่านี้ค่ะคลิปหน้ามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกช่วยติดตามแม่หน่อยด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ